ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการอัปเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีกครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Betly Family กันด้วยนะครับในส่วนที่ประเด็นของช่วงสายของวันนี้ครับกับประจำวันที่14เดือนสิงหาคมครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทางด้านมาดามแป้งโดยพร้อมรับซ้ำกันหน่อยครับเมื่อล่าสุดมีการยืนยันเลยครับพร้อมที่จะลาออกจากตำแหน่งประธานสโมสรการท่าเรือ FC ครับหากได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคนต่อไปเลยครับโดยซึ่งทางนี้ครับเนื่องจากทางด้านพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนั้นครับนายกสมาคมครับคนปัจจุบันครับก็จะหมดวาระลงในวันที่11กุมภาพันธ์2024นี้ครับโดยขณะที่ทางฝั่งของทางด้านบารันแป้งนั้นครับก็เคยปฏิเสธที่จะลงสมัครเลือกนายกสมาคมครับเนื่องจากคนในครอบครัวครับไม่ต้องการให้แบกรับภาระหนักเกินไปแต่อย่างไรก็ตามนะครับก่อนหน้านี้ครับทางฝั่งของทางด้านนายหญิงการทีมสี่เปลี่ยนใจครับมีท่าทีเลยครับที่จะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตครั้งนี้กระทั่งล่าสุดเลยครับได้ออกมายืนยันครับที่จะลงชิงตำแหน่งเก้าอี้นายกสมาคมด้วยตนเองเลยครับโดยมีทางฝั่งของทางด้านคุณนิวินที่ชอบประธานสโมสรบุรีรัมย์และทางด้านคุณประวินครับพิรมพักดีครับประธานสโมสรบีจีปทุมพร้อมที่จะเป็นผู้สนับสนุนในครั้งนี้อีกด้วยเลยครับและซึ่งโดยล่าสุดเลยครับทางฝั่งของทางด้านมาดามแป้งนั้นครับได้ออกมาเปิดใจเพิ่มเติมเลยครับว่าเธอเลือกแล้วครับโชคดีพี่น้องสโมสรสมาชิกแล้วก็เป็นก็คงที่จะลาออกจากประธานสโมสรการเทเลฟซีและคงหาคนอื่นครับมารับทางด้านภาระหน้าที่แทนวันนี้ครับยังไม่ได้เป็นการหาเสียงครับเพียงแค่ประกาศตัวครั้งแรกเท่านั้นที่ผ่านมาครับมีคนให้เป็นแคนดิเดตมาแล้วหลายวิธีวันนี้ครับก็เป็นการแถลงอย่างจริงจังแป้งได้คุยกับทางด้านพี่ออสสมยศพุ่มพันธ์ม่วงครับนายกสมาคมคนปัจจุบันขอเขาอยากที่จะให้สับสนเต็มที่ไม่ใช่ยึดอำนาจแปลงอยากทำมันในวงการฟุตบอลตลอดไม่ใช่คนที่จะสร้างศัตรูเลยครับและโดยนอกจากนี้ครับก็ยังมีทางฝั่งของท่านมาดามแป้งนั้นครับที่จะประกาศตัวลงชิงนายกสมาคมสมัยใหม่เลยครับก็ยังมีท่านบางยี่วรวีมกุลดีครับอดีตนายกสมาคมฟุตบอลและท่านเดอตุกเปียพงผิวอ่อนครับอดีตกองหน้าระดับตำนานของทีมชาติไทยและท่านพอลลี่ครับอดีตแกนนำกลุ่มเชียร์ท่านไทยพาวเวอร์ลงเป็นแคนดิเดตอีกด้วยเลยครับในส่วนที่ข่าวสารที่2ครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทางด้านเจ้าแบงค์สุพนัทเหมือนต่างกันหน่อยครับเมื่อล่าสุดทางฝั่งของทางด้านคุณนิวินประธานสโมสรบุรีรัมย์ครับได้ออกมายืนยันครับทางฝั่งทางด้านสุพนัทเหมือนต่างครับกองหน้าของทีมชาติไทยครับที่ได้ย้ายเข้าร่วมทีมโอเอสรูเวิร์นทีมในลีกสูงสุดของทางด้านเบลเยียมโดยสัญญายืมตัว1ปีครับมีพร้อมออปชันยกเลิกสัญญาภายใน6เดือนอีกด้วยเลยครับเนื่องจากเผื่อกรณีที่นักเตะครับจะย้ายไปในกับสโมสรเรดเตอร์ซิตี้ทีมดังในเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษอีกด้วยแหละครับโดยทางฝั่งของทางด้านปราสาทสายฟ้านั้นครับเพิ่งที่จะประกาศปล่อยตัวดาวรุ่งวัย20ปีครับไปให้กับทางด้านโอเอสรูเวิร์นทีมในลีกสูงสุดของเบลเยียมหลังจากก่อนหน้านี้ครับนักเตะครับได้เดินทางไปฝึกซ้อมกับสโมสรเรดเตอร์ซิตี้ตั้งแต่วันที่26มิถุนายนที่ผ่านมารวมถึงฝึกซ้อมและลงอุ่นเครื่องกับโอเอสรูเวิร์นไปแล้วอีกด้วยเลยครับและซึ่งโดยล่าสุดเลยครับทางฝั่งของทางด้านเดวินนั้นครับได้ออกมากล่าวถึงทางด้านสุพนัทเลยครับที่จะไม่ได้มาเล่นในรายการของทางด้านคิงครับให้กับทีมชาติไทยครับเพราะจะต้องฝึกซ้อมกับสโมสรออแอนด์รูเวิร์นชุดใหญ่เลยครับว่าทางนี้ครับคิงครับเบงจะไม่มาแต่บอลลูกต้องมาครับช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่เริ่มต้นครับเขาจะบินกลับมาทำวีซ่าเพื่อที่จะกลับรูเวิร์นและจะปิดตลาดในวันที่6กันยายนนี้ครับของลีกเบลเยียมเด็กครับต้องกลับไปครับถ้ารอออกของมาเลนทีนี่เขาจะไม่ได้ซ้อมกับทีมชุดใหญ่ทำให้โอกาสลงเล่นในลีกฤดูกาลนี้ครับก็จะมีปัญหาทันทีเพราะฉะนั้นครับผมพูดให้เข้าใจเลยครับว่าสัญญาของแบงค์กับทางด้านโอเอสรูเวิร์นก็คือยืมตัว1ปีพร้อมกับออปชันยกเลิกครับสัญญาภายใน6เดือนเพื่อที่จะปูทางไปเลสเตอร์ซิตี้เลยครับผมอยากให้เข้าใจครับว่าไม่ใช่น้องไม่รักชาติครับไม่ยอมมาเล่นกินครับเพราะตอนนั้นครับเขาต้องอยู่ที่นั่นในเดือนพฤศจิกายนครับถึงจะกลับมา 100% เลยครับและซึ่งโดยทั้งนี้ครับทางฝั่งของทนายสุพนัทเหมือนตานั้นครับก็จะเดินทางกลับมายังประเทศไทยครับเพื่อที่จะเตรียมเอกสารการทำงานของท่านเวิร์กพอมิตครับหรือวีซ่าต่างๆและจะกลับไปเซ็นสัญญาเปิดตัวอย่างเป็นทางการครับกับสโมสรโอเอสรูเวิร์นอีกครั้งนั่นเองนะครับและส่วนการแข่งขันของรายการคิงคัพนั้นครับครั้งที่49ครับที่จะมีขึ้นในเดือนกันยายนนี้ครับระหว่างวันที่3-12กันยายนครับโดยมี4ทีมที่จะเข้าร่วมการแข่งขันก็จะประกอบไปด้วยทีมชาติอิรักทีมชาติอินเดียทีมชาติเลบานอนและทีมชาติไทยเป็นเจ้าภาพเลยครับในส่วนที่ข่าวสารที่3ครับเราไปอัปเดตกันที่ทางฝั่งของทางด้านเมืองทองกันหน่อยครับเมื่อล่าสุดผู้ช่วยโค้ชอย่างทางด้านดันโยเซกาผู้ช่วยผู้สอนของทางด้านเมืองทองครับได้ออกมาเปิดเผยหลังเกมเลยครับที่เปิดบ้านแพ้ต่อทางด้านเชียงรายไป1-0ครับในนัดประเดิมสนามปรีโวทรีเมื่อวันที่13สิงหาคมที่ผ่านมานั่นเองครับ
และซึ่งโดยล่าสุดเลยครับทางฝั่งของเทรันดันโยนันครับได้ออกมาเปิดเผยครับว่าทั้งนี้ครับฤดูกาลนี้ครับเรามีการเปลี่ยนนักเตะหลายตำแหน่งมันจะต้องมีช่วงเวลาที่นักเตะครับต้องเจอกับปัญหาอย่างแน่นอนเรื่องสภาพความฟิตของนักเตะจริงๆแล้วครับเราเตรียมงานมานานพอสมควรครับไม่คิดว่าเราจะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องของความฟิตนักเตะทุกคนครับก็ฝึกซ้อมกันมาอย่างดีถ้าเทียบกับฤดูกาลที่ผ่านมาครับตอนออกสตาร์ทสำหรับนักเตะตอนนี้ดีกว่าเลยครับเกมวันนี้ครับสภาพความพร้อมครับเราเล่นได้ดีครับเราสร้างโอกาสจบสกอร์ได้หลายจังหวะเพียงแต่ว่าเชียงรายครับมีโอกาสแค่ครั้งเดียวแต่เปลี่ยนเป็นประตูได้มันเป็นปัญหาครับที่เราเจอกับเชียงรายครับมักจะออกมาเป็นแบบนี้เสมอแต่มันครับก็เป็นเกมแรกของฤดูกาลเป็นเกมที่ยากเสมอครับเราต้องย้อนกลับไปดูหลายเกมที่หลายทีมที่ผ่านมาครับทีมใหญ่ๆครับก็มีปัญหาการออกสตาร์ทเช่นเดียวกันแหละครับซึ่งอย่างไรก็ตามครับเราก็ต้องยอมรับเลยครับว่าโปรแกรม3นัดต่อไปนี้ครับจะเป็นเกมที่ไม่ง่ายเลยครับแต่สถิติของทีมเราครับก็ยังเหมือนเดิมก็คือทำมันกันอย่างหนักเพื่อเตรียมความพร้อมให้ดีที่สุดครับสำหรับ3เกมที่จะต้องเจอกับเทรันแบงคอกการท่าเรือและบีจีเลยครับและโดยสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปครับของทั้งเมืองทองนั้นครับก็จะบุกไปเยือนแบงคอกยูไนเต็ดครับที่สนามทรูสเตเดียมในวันเสาร์ที่19สิงหาคมนี้ครับคิกออฟเวลา18นาฬิกาตรงเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราทีมงาน Bitly Family กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ